สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังอาจารย์ทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe กดติดตามอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาทำคลิปพิเศษ Pick a card ในหัวข้อนะคะในเรื่องงานว่าทำงานอยู่ที่เดิมต่อดีไหมหรือเปลี่ยนงานไปที่ใหม่ดีกว่านะคะเราจะเป็นไพ่เชิงเปรียบเทียบว่าอะไรดีกว่ากันเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคะเพราะว่าอาจารย์เห็นลูกค้ามาถามเรื่องนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เลยคิดหัวข้อนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เข้ามากรุณาตั้งจิตในอธิษฐานในใจนะคะว่าคุณจะเลือกหินสีอะไรนะคะกองไพ่ที่1เป็นหินหยกสีเขียวกองที่2สีแดงซันสโตนนะคะกองที่3ลาพิสก็คือสีน้ำเงินนะคะลาพิสนะคะแต่จะเลือกเป็นสีไปเลยก็ได้นะไม่ต้องเอาชื่อหินก็ได้เนาะจำง่ายดีโอเคนะคะก็นิ่งๆค่ะอธิษฐานจิตตามที่อาจารย์พูดไปนะคะว่าเลือกหินสีอะไรสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินนะคะสีเขียวกองที่1สีแดงกองที่2สีน้ำเงินกองที่3นะคะค่ะอธิษฐานในใจเลยนะคะโอเคนะคะคงเป็นสมาธิพอแล้วล่ะเนาะอาจารย์จะสับไพ่แล้วก็ เลือกไพ่หินหยกก่อนนะคะหินสีเขียวนะคะซึ่งชุดนี้นะคะจะเป็นไพ่ในแง่ว่าทำงานอยู่ที่เดิมนะคะส่วนชุดนี้นะคะจะเป็นเปลี่ยนงานไปที่ใหม่นะคะดูนะอะไรจะดีกว่ากันนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะโอเคนะคะอันนี้อาจารย์จะเลือกมา4ใบนะคะทำงานอยู่ที่เดิมดีหรือยังนะคะทำงานอยู่ที่เดิมเนี่ยดีหรือยังสำหรับหินหยกนะคะสีเขียวเลือกมาแล้ว4ใบนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวสับอีกชุดหนึ่งเป็นคำถามว่าเปลี่ยนงานไปที่ใหม่ล่ะดีกว่าไหมโทษทีนะคะเปลี่ยนงานดีกว่าไหมนะคะไพ่จะลื่นนิดนึงอาจารย์ไม่ค่อยหยิบชุดนี้สักเท่าไหร่เนาะก็เลยลื่นขอโทษนะคะอาจจะไพ่ร่วงไพ่หล่นขออภัยด้วยจริงๆด้วยอาจารย์ไม่ชินกับไพ่ชุดนี้นิดนึงนะคะไพ่จะลื่นขอโทษทีนะคะขออธิษฐานจิตใหม่นะคะสำหรับทำงานเปลี่ยนงานไปที่ใหม่นะคะไพ่ชุดนี้นะคะการเปลี่ยนงานไปที่ใหม่ดีกว่าไหมนะคะค่ะโอเคอันนี้ชุดนี้สำหรับหัวข้อเปลี่ยนงานนะคะไปที่ใหม่นะคะดีกว่าไหมเปลี่ยนงานไปที่ใหม่ดีกว่าไหมโอเคดูเปลี่ยนงานก่อนนะคะแล้วดูว่าอยู่ที่เดิมล่ะเป็นไงนะคะเอามาเปรียบเทียบกันเลยนะคะอันนี้คืออยู่ที่เดิมนะคะสำหรับท่านที่เลือกหยกนะคะสีเขียวหินเขียวนะคะกองที่หนึ่งนี้อาจารย์จะแปลอย่างนี้ว่าที่จริงแล้วนะอาจารย์แปลว่าคุณยังสามารถทำงานอยู่ที่เดิมแล้วดีขึ้นมากกว่าที่จะเปลี่ยนงานทำไมถึงแปลงงั้นนะคะนะคะไพ่เป็นไพ่ราชินีเห็นไหมคะสองใบเลยควีนไม่เท้ากับควีนเหรียญมันแปลว่าความมั่นคงความโดดเด่นนะคะต่อไปนะคะถ้าคุณไม่ออกจากงานไพ่เดท
คือการไม่ออกนะการนั่งอยู่กับที่ทำงานมันอยู่ตรงเนี้ยนะคะราชินีไม้ถือดอกทานตะวันมันแปลว่าชื่อเสียงอำนาจบารมีเหรียญนะคะแปลว่ารายได้เงินและผลประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณมีโอกาสปรับตำแหน่งราชินีไม้ราชินีเหรียญปรับเงินเดือนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำงานอยู่ที่เดิมคุณยังมีโอกาสเติบโตก้าวหน้า3เหรียญนะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือการซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่หรือจากลูกค้าถ้าคุณกรณีทำงานเป็นเซลล์คุณจะมีลูกค้าที่เข้ามาตลอดไพ่ใบนี้คุณจะได้เงินค่าในหน้าได้ค่าคอมมิชชั่นจากการทำอยู่ที่นี่ผู้ใหญ่ก็จะป้อนงานให้คุณให้โอกาสดีๆกับคุณเพราะฉะนั้นอาจารย์จะแปลว่าอยู่ที่เดิมดีแน่นอนนะคะถ้ามาดูว่าเราจะเปลี่ยนงานจะเป็นยังไงนะคะเปลี่ยนไปที่ใหม่นะคะไพ่8ถ้วยเห็นไหมคะคุณอยากไปใจหนึ่งคุณอยากไปนะคุณเริ่มเบื่อหน่ายเริ่มเบื่อเซ็งๆนะคะก็อยากไปคุณคิดว่าคุณจะได้เงินและผลประโยชน์เห็นไหมผู้หญิงคนนี้ถือตะกร้าจะไปเก็บผลไม้ก็ได้นะคะแต่อันนี้มันเป็นตัวแทนของไพ่เงินเหรียญ นะคะ7เหรียญก็คือคุณมีความรู้สึกว่าถ้าคุณย้ายงานเปลี่ยนงานแล้วคุณจะได้เงินเดือนได้ตำแหน่งขึ้นเป็นภาพผู้หญิงไปเก็บผลไม้ก็คือผลประโยชน์นะคะไพ่อัศวินดาบเข้ามาขยายก็แปลว่าคุณเหนื่อยนะกับการไปทำงานตรงนี้คือมันเป็นการเริ่มต้นน่ะค่ะการที่ใหม่ไม่ใช่ไปถึงแล้วคุณจะได้ตำแหน่งคุณดูไพ่สรุปเป็นไพ่เพจออฟมอนมันแปลว่าตำแหน่งเล็กๆเองอ่ะประการไปเริ่มต้นไหนคุณจะต้องไปปรับตัวเข้ากับคนอื่นในที่ใหม่และไปเริ่มต้นในตำแหน่งที่มันอาจจะต่ำกว่าที่ที่คุณอยู่ด้วยซ้ำอ่ะไพ่ใบนี้แต่ถ้าถามว่าถ้าเพื่อความสนุกท้าทายเพราะคุณเบื่อซ้ำซากที่เดิมอาจจะแปลว่าโทษทีนะคะไพ่งานที่เดิมมันหนักก็ได้นะไพ่เดทเนี่ยมันหนักแต่ว่ามันก็คุ้มค่าที่จะอยู่ต่อแต่ถ้าตรงนี้ถ้าคุณเปลี่ยนงานนะคะมันแปลว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไม่ได้ดั่งใจผลประโยชน์รายได้เงินเดือนไม่ตรงตามเป้าหมายที่คุณคิดไว้อย่างแน่นอนนะคะนี่ก็คือสำหรับหยกนะคะคนที่เลือกสีเขียวหินเขียวนะคะกองที่1โอเคขอจบกองที่1เราจะมาต่อด้วยกองที่2ต่อเลยนะคะกองที่2เป็นซันสโตนหรือหินสีแดงนะคะก็ใช้หัวข้อเหมือนเดิมนะคะก็คือชุดนี้ทำงานอยู่ที่เดิมชุดนี้เปลี่ยนงานนะคะอะไรดีกว่ากันเราจะมาเปรียบเทียบเลยนะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่ก่อนสำหรับกองที่2หินสีแดงนะคะนี่คือสำหรับคนที่ลังเลในการตัดสินใจในเรื่องงานในการที่จะย้ายงานหรือไม่ย้ายดีอยู่คือตัดสินใจไม่ได้นะคะอยู่ที่เดิมก็รู้สึกเบื่ออึดอัดเบื่อหน่ายอะไรประมาณนั้นนะคะก็บางทีที่ใหม่ก็ไม่แน่ใจไปดีหรือไม่ดีอะไรอย่างนี้อยู่นะคะขอไพ่ชุดนี้ก่อนนะคะอันนี้คือทำงานอยู่ที่เดิมโอเคนะคะขอเลือกไพ่ทำงานอยู่ที่เดิมนี่แหละเป็นยังไงบริษัทเดิมเนี่ยเป็นยังไงค่ะแล้วไพ่ชุดอีกชุดนะคะชุด Easy Tarot ล่ะค่ะชุดนี้ชื่อชุด Easy Tarotเลือกที่จะ
เปลี่ยนงานไปทำงานที่ใหม่นะคะดูความหมายไพ่นะคะอันนี้คือทำงานที่เดิมนะคะบริษัทเดิมเป็นยังไงนะคะถ้าคิดจะเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนงานไปที่ใหม่ดีกว่าไหมนะคะโอเคอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะคะสำหรับหินสีแดงนะคะอยู่ที่เดิมดีไหมถ้าในช่วงนี้นะคะให้อยู่ที่เดิมไปก่อนนะคะเพราะว่าอาจารย์มองถึงแม้ว่าหน้าไพ่อะนะคะคุณอาจจะเริ่มเบื่อหน่ายนะคะไพ่เดอะเมเชียนนี่คือความเบื่อหน่ายสมาธิแบบเดอะเมเชียนจะออกในแนวของสมาธิสั้นหรือเบื่อหน่ายชอบเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็ได้เพราะนั้นทำงานอะไรอยู่ที่ไหนแบบจะมีความรู้สึกไม่ได้ดั่งใจหรือบางครั้งก็อาจจะค้นหาตัวเองอยู่ด้วยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วงานนี้มันใช่ตัวตนของตัวเองหรือยังอะประมาณนี้นะคะใช่หรือเปล่าที่เราทำมันใช่ตัวเราหรือยังไม่แน่ใจสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะคะแต่ไพ่ขยายนี่เป็น10ถ้วยมันแปลว่าคุณอยู่ตรงนี้คุณก็มีความสุขนะที่จริงแล้วอะมันแปลว่าสังคมเพื่อนฝูงที่ทำงานดีกับคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็รักและเมตตาคุณนะคะอาจารย์มองว่ายังดีนะคะแล้วก็มีไพ่ The World ก็แปลว่าคุณมีอิสระในการทำงานบริหารจัดการนะเห็นไหมผู้หญิงควงคาถามันคือการคอนโทรลอ่ะมันคือการที่จัดการทุกอย่างได้อ่ะไม่มีใครที่จะมาบังคับอะไรคุณก็เป็นอิสระนะคะแต่เพียงแต่ว่าคุณเป็นคนเบื่อง่ายหรือเป็นคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองสูงมากกว่านี้คือเป้าหมายคุณไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นคุณก็จะยังมีความรู้สึกไม่พอใจนะคุณก็อยากจะไปหาประสบการณ์ที่ใหม่ๆนะคะคำว่าPage of Bond ก็คืออยากไปเริ่มต้นที่ใหม่อยากหาประสบการณ์เป็นคนที่มองเห็นไหมคะลักษณะผู้ชายคนนี้มองที่ปลายยอดของไม้เท้าอันนี้ก็คือมองเป้าหมายใหม่หรืออยากไปนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นคือมันอยู่ในช่วงของการตัดสินใจการลังเลอยู่นะคะแต่ถ้าถามว่าระหว่างอยู่ที่เดิมกับไปที่ใหม่อาจารย์ก็ต้องมองว่าอยู่ที่เดิมยังโอเคก็ต้องบอกว่าให้อยู่ที่เดิมไปก่อนนะคะถ้าอย่างนี้มันยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรอีกในไม่นานนี้ล่ะค่ะอาจจะมีโอกาสย้ายคุณไปตำแหน่งที่คุณต้องการหรือย้ายคุณไปในสิ่งที่มันถนัดสำหรับคุณก็ได้นะคะเพราะตอนนี้เหมือนคุณไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะก็จะประมาณนี้ถ้าทำต่อนะคะอาจารย์มองว่าดีค่ะมีโอกาสจะดีขึ้นมีโอกาสที่จะมูฟจะเปลี่ยนแปลงอะไรผู้ใหญ่อาจจะจับคุณโยกไปกินสาขาอื่นตำแหน่งอื่นเนี่ยยังเป็นไปได้นะคะไพ่จะออกประมาณนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนงานอ่ะเรามาดูไพ่เปรียบเทียบถ้าเปลี่ยนงานเนี่ยนะคะอาจารย์มองใช่คุณหวังในเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์8เหรียญนะคะคุณเบื่อหน่ายคุณอยากแสวงหาสิ่งใหม่ๆนะคะแต่10ไม้เท้าไอ้โทษที9ไม้เท้ามันก็แปลลักษณะของความรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้ดั่งใจกับการที่จะอยู่ตรงนี้แล้วอยากไปมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือเป็นความรู้สึกแบบมีความรู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วงานมันหนักเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จริงแล้วงานหนักแต่รายได้อาจารย์ก็มองว่าก็ถือว่าโอเคนะแต่ทีนี้เราใช้หัวข้อว่าไปที่ใหม่ดีไหมอาจารย์ก็ต้องมองย้อนก่อนว่าคุณคิดจะไปนะคะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าอยู่ที่เก่าไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมในเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องรายได้เพราะฉะนั้นคุณก็คิดจะไปแน่ๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไพ่ขยายเป็นไพ่หกดาบนะคะไพ่หกดาบเนี่ยอาจจะแปลว่าเหตุการณ์ต่างๆมันก็จะคลี่คลายนะคะมันก็จะผ่านพ้นไปได้หรือจะแปลว่ามุ่งการย้ายเนี่ยก็ย้ายได้นะคะถ้าจะย้ายจริงๆแต่มันจะยังไม่ถึงความมั่นคงนะเพราะนั้นถ้าใครมาเลือกไพ่ในช่วงนี้อยู่นะช่วงที่คุณเลือกเนี่ย
ส่วนมากเนี่ยไพ่เนี่ยมันจะคุมระยะเวลาอยู่3เดือนเนี่ยอาจารย์มองว่า3เดือนยังไม่ควรที่จะย้ายงานนะคะคือไพ่ข้างล่างเนี่ยมันไม่เสริมเท่าที่ควรไงคะอาจารย์ก็เลยมองว่าถ้าเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณจะเหนื่อยจะเครียดกับมันมากก็ยิงไพ่ลงมาข้างล่างกลายเป็นจะแบกรับภาระก็คล้ายๆกับอยู่ที่เดิมอีกก็เหนื่อยอีกแต่ถ้าเป็นไพ่8เหรียญไปอยู่ตำแหน่งข้างบนเนี่ยเพราะอาจารย์ถือให้เป็นตำแหน่งสรุปอาจารย์จะบอกว่าย้ายดีกว่าแต่เพราะมันเป็นในลักษณะเหมือนกับมันยังย้ายไปแล้วมันก็ไม่ว่าจะดีกว่าเดิมอ่ะนะคะเผลอๆมันจะเหนื่อยรับภาระมากกว่าเดิมคุณต้องดิ้นรนมากกว่าเดิมนะคะมันช้าเหมือนกันกว่าจะมีโอกาสที่จะปรับเงินเดือนปรับตำแหน่งถ้าไปที่ใหม่นะคะไม่ใช่ว่าคุณไปปุ๊บคุณก็ไปกินตำแหน่งใหม่อะไรทันทีตามที่คุณต้องการนะนี่มันไม่ใช่อ่ะนะคะอาจารย์จะมองว่าให้อยู่ที่เดิมก็แล้วกันสรุปแล้วนะคะประมาณนี้โอเคเรามาดูช้อยที่3ก็คือกองที่3ลาพิสนะคะลาพิสนะคะไพ่ชุดพิทอเรียนนะคะพิทอเรียนจะตอบว่ายังไงใช้ในหัวข้ออยู่ที่เดิมก่อนนะคะไพ่ชุดพิทอเรียนอยู่ที่เดิมดีกว่าไหมเลือกมา4ใบอันนี้อยู่ที่เดิมนะคะทำงานอยู่ที่เดิมนี่แหละไม่ไปไหนหรอกดีไหมล่ะโอเคทำอยู่ที่เดิมดีไหมไพ่ชุด Easy Tarot ชุดนี้จะใช้หัวข้อว่าย้ายไปที่ใหม่เลยดีไหมเนี่ยย้ายไปที่ใหม่เลยดีไหมเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนงานไปที่ใหม่โอเคนะย้ายงานเปลี่ยนงานไปที่ใหม่ดีไหมอันนี้คือเปลี่ยนงานนะคะอันนี้คืออยู่ที่เดิมถ้าอย่างนี้เห็นชัดเจนแล้วว่าอยู่ที่เดิมดีกว่าแน่นอนนะคะไพ่ใบนี้ไม่ควรย้ายละนะคะทำมาแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้คุณเริ่มลังเลอ่ะเหยียบเรือ2แคมจับปลา2มือก็ได้ไพ่อย่างเงี้ยนะคะคืออยู่ในช่วงของลังเลในการตัดสินใจ The Fool อยากไปหาประสบการณ์ใหม่ๆอยากไปทดลองอะไรที่เราไม่คุ้นเคยอะไรประมาณนี้อยากไปหาประสบการณ์งานใหม่ๆคิดนะคะแต่เราใช้หัวข้อว่าอยู่ที่เดิมดีไหมอันนี้มันเป็นแค่ความคิดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่จะบอกว่าอยู่ที่เดิมดีนะคะเพราะว่าไพ่เขาจะค้านว่ายังไม่ควรย้ายยังไม่ควรไปเรียนรู้อะไรใหม่นะเพราะไพ่ใบนี้นั่งอยู่ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่า อยู่ที่เดิมคุณทำตรงนี้มานานแล้วหกไม้เท้าทุกคนเห็นไหมให้การสนับสนุนคุณดีคุณยังมีความมั่นคงนะคะอยู่ตรงนี้ไปก่อนยังมีโอกาสที่จะเติบโตเห็นไหมคะกิ่งไม้เท้าตำแหน่งใหญ่ๆนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูนะคะมีโอกาสกินตำแหน่งใหม่ตำแหน่งใหญ่กว่าเดิมเงินเดือนขึ้นเห็นไหมคะลูกน้องบริวารดีเจ้านายดีเพราะฉะนั้นอยู่ที่เดิมดีแน่นอนสำหรับลาพิสไพ่ชัดเจนมากเลยนะถ้าย้ายงานล่ะนะคะคือย้ายงานเนี่ยก็ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถึงดีมากนะคะคือใช่คุณคิดว่าคุณจะต้องมีความสุขในการเปลี่ยนแปลงอัศวินไม้ในการโยกย้ายคุณน่าจะมีความตื่นเต้นพลังงานธาตุไฟมีความรู้สึกแบบมันตื่นเต้นมันน่าไปอะไรคือความคิดของคุณนะคะหนึ่งดาบฉันต้องทำให้มันดีให้ประสบความสำเร็จมีริบบิ้นผูกอยู่เห็นไหมฉันต้องทำให้ได้อะไรประมาณนี้ถ้าฉันเปลี่ยนฉันจะต้องทำให้ดีแต่ไพ่มันตอบสองไม้เท้าเนี่ยมันแปลในยากของแปลได้หลาย
ความหมายซะด้วยนะไพ่ใบนี้มันอาจจะแปลว่าโอเคก็ย้ายได้นะก็ไปได้นะก็มีคนที่จะให้โอกาสคุณเหมือนกันแต่อย่าลืมพอคุณไปเจองานที่นี้มันกลายเป็นว่าคุณจะต้องรับผิดชอบงาน2อย่างก็ได้แต่เงินเดือนเท่าเดิมนะฮะทำงาน2อย่างเงินเดือนเท่าเดิมเห็นไหมลักษณะไม่เท้า2อันแล้วทางมันแยกออกไปมันแปลว่าทางต้นทางเนี่ยมันแปลว่าบริษัทนะแต่ไอ้ปลายทางเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณจะต้องไปเรียนรู้ไปรับผิดชอบไปอะไรเนี่ยมันแปลว่าคุณทำงานหลายอย่างอยู่บริษัทนี้คุณมีความรับผิดชอบ2อย่างซึ่งมันจะเหนื่อยขึ้นแต่ผลประโยชน์มันสู้ที่เดิมไม่ได้หรอกค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ออกไพ่เหรียญนะทั้ง2ชุดแต่การดูผลประโยชน์เราดูตำแหน่งคิงเนี่ยค่ะมันเป็นผลประโยชน์ที่ใหญ่กว่านะคะส่วนตรงนี้ก็มีผลประโยชน์เข้ามาเหมือนกันก็ดีเหมือนกันแต่มันสู้คำว่าคิงไม่ได้อยู่แล้วนะคะในแง่มันเป็นไพ่เขาเรียกไมเนอร์ทั้งหมดซะด้วยอยู่เนี่ยมันไม่มีไมเมเจอร์นี่ยังมีเมเจอร์หลักอยู่2ใบก็คือ The Fool กับ Chamberlain นะคะมันก็มองว่าอยู่ที่เดิมนี่แหละโดดเด่นไปที่ใหม่ก็สู้ที่เดิมไม่ได้หรอกค่ะดีในระดับนึงแค่นั้นเองนะคะเผลอไปก็จะไปทำงานตั้ง2อย่างรับผิดชอบเยอะขึ้นแต่รายได้อาจจะก็เท่าเดิมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมให้คุณแล้วในที่สุดแล้วคุณจะมีการที่จะอยากย้ายงานอีกรอบได้ด้วยนะคะไพ่มันจะขึ้นประมาณนี้มันจะไม่ได้สิ้นสุดว่าย้ายแล้วนิ่งแล้วไม่ใช่มันยังมีโอกาสเปลี่ยนเห็นไหมคะทางมันแยกออกไปเห็นไหมมันแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอีกอาจารย์แปลงอย่างนี้นะคะนี่คือสำหรับคนที่หยิบได้หินลาพิสนะคะและอาจารย์อยากจะแจ้งข่าวว่าที่มีคนมาถามลูกค้านะถามว่าอาจารย์รับสอนไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มีความคิดว่าอาจารย์จะทำไพ่แบบให้ความรู้สำหรับทุกท่านที่อยากเรียนรู้เรื่องไพ่ทุกคนจะต้องจำหน้าไพ่ให้ได้อะนะคะอาจารย์อาจจะมาบรรยายความหมายไพ่แต่ละใบฟรีลงใน YouTube ก็จำความหมายไพ่ทั้ง78ใบให้ได้ก่อนแล้วอยากเรียนกับอาจารย์ก็ค่อยมาเรียนโดยอาจารย์จะสอนการพยากรณ์การยงหน้าไพ่การผูกไพ่ออกมาเป็นเรื่องก็แล้วกันแต่ให้สอนเป็นใบๆนี่อาจารย์ไม่มีเวลาสอนนะคะอาจารย์จะทำคลิปลงไปเลยแล้วก็มากดฟังกันแล้วกันนะคะคงอีกไม่นานนะคะอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะทำเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับคนที่อยากรู้นะคะให้มาฟังคลิปของอาจารย์ก็แล้วกันอาจารย์ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ